นนี้เราก็มาถึงที่พักที่เกาะช้างละนะครับวันนี้เรามานอนกันที่ไก่แด้บีรีสอร์ทให้ดูบรรยากาศก่อนรีสอร์ทริมหาดเลยให้ดูชายหาดมันก็จะถ่ายน้ำไล่เป็นไงดิอ๋อนี่นี่ริมชายหาดเลยฮะริมชายหาดเลยนี่ทำไรอ่ะนะครับเข้ากล้องมาเข้ากล้องนะครับก็โอเคนี่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมาเกาะช้างก็แนะนำกันนะครับไก่แม่ดีนะครับบรรยากาศดีบ้านพักเป็นหลังๆเดี๋ยวมันเย็นจะถ่ายดูตรงบ้านพักแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เรารถมารับเพื่อจะไปขึ้นเรือจะไปไดฟ์กันแล้วนะครับวันนี้เท่าที่ดูขึ้นลมมีกระแสเล็กน้อยตามที่บอกไปนะครับแล้วก็ฟ้าค่อนข้างเปิดแดดเปรี้ยงเลยแหละพี่เกดนู่นฟ้าด้วยแดดเปรี้ยงเลยมาจากทางไหนบ้างโอเคหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำแล้วนะครับวันนี้ไดเวอร์ทั้งหมดรถมาแล้วไดเวอร์ทั้งหมด6คนนะครับมีนอนได้1คนนั่งกันหลวมๆสบายๆเอาโอเคตอนนี้รถมารับแล้วเดี๋ยวผมไปขนอุปกรณ์ขึ้นรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับ